สิ่งหนึ่งนะฮะก่อนที่ไปสู่ไฮไลท์ครับต้องบอกเลยครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีไม่ได้ครับต้องมีหัวข้อประเด็น SMS นะครับให้คุณมาแชร์กันฮะมาส่งความคิดเห็นกันหน่อยครับว่าอยากให้ตัวจริงของคุณเป็นอย่างไรนี่นี่เกี่ยวเนื่องกับข่าวที่เราจะอัปเดตในวันนี้เลยใช่ครับนะครับตัวจริงของคุณก็คือแฟนคุณคือเป็นตัวจริงนะฮะกิ๊กไม่เกี่ยวนะฮะโอ้โหมันโดนใจกิ๊กกุ๊กกักเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เอาครับคือตัวจริงเลยนะอยากให้แฟนคุณเนี่ยมันเป็นยังไงโค้ชอย่างงี้รูปร่างนิสัยหน้าตาทรงผมได้หมดเลยครับนะครับยังไงฮะก็ส่งกันมาได้นะคะที่ SMS นะคะ474777นะคะแล้วก็ MMS 474777นะคะไม่มีกี่เลยว่า7ไม่เลยพอดีส่งมานะคะก็อย่าลืมส่งรูปพร้อมชื่อแล้วก็จังหวัดมาด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราก็ยังมีช่องทางอีกมากมายเลยนะคะก็สามารถส่งกันมาได้นะคะนะฮะหรือว่าจะไปกด Subscribe ใน YouTube ก็ได้ครับไปเสิร์ชได้ครับ You Channel Free TV นะฮะแต่ว่าถามไม่ดีกว่าผมอยากรู้มานานแล้วตัวจริงของฝ้ายอยากให้เป็นยังไงนี่อยากถามจริงๆเลยนะเนี่ยอยากถามจริงๆนะของฝ้ายหรอเป๊กเป๊กฝ้ายชอบแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็60นี่ไหวไหมโอ้ผู้ใหญ่เกินผู้ใหญ่ไปแนะนำเลยบางแคฮะทำไมบางแคโอ้โหนั้นผู้ใหญ่ไปครั้งนี้อันไม่เรียกผู้ใหญ่เรียกผู้สูงอายุผิดที่แล้วเนาะผู้ใหญ่นี่คืออายุหรือว่าแบบดูอายุมากกว่าแบบไม่ประมาณ5ปีอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะใช่อายุเท่ากันแต่หน้าแก่ได้ไหมไม่ได้อย่าเลยอันนั้นสมองอาจจะน้อยกว่าอีกอันนั้นไม่โอเคต้องดูเป็นผู้ชายอบอุ่นไม่ต้องอบอุ่นมากก็ได้แต่ว่าดูแบบเป็นคนแบบคุยด้วยกันรู้เรื่องแล้วก็แบบว่าเจ้าชู้นิดๆแต่อย่าเยอะอย่าเยอะเจ้าชู้นิดๆคือแบบว่าเออแปลกไม่มีหรอกครับเจ้าชู้นิดๆครับคือมันเรียกว่าอะไรคือไม่ใช่แบบว่านิ่งเกินไปคนเราแบบว่านิดหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าคุยกับผู้หญิงทุกคนที่เดินผ่านมองขนาดนั้นก็ไปเถอะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่คุยกันรู้เรื่องอบอุ่นดูอบอุ่นเจ้าชู้นิดนิดนะฮะก็คือเรียกว่าง่ายๆว่ามีกิ๊กแค่คน2คนก็เพียงพอมันก็เจ้าชู้ทางสายตาอะไรอย่างงี้ให้ดูแบบว่าชีวิตมีสีสันถ้าเดินตามก็ตบแล้วนี่ก็ชัดเจนจริงๆโอ้โหผมนะครับไม่ค่อยมีสเปคเท่าไหร่ทำไมคะจริงๆหลักๆเนี่ยขอเป็นผู้หญิงไว้ก่อนไม่ขออะไรมากขอเน้นย้ำเลยขอเป็นผู้หญิงไว้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวเล็กสเปคนิดแค่นี้เดี๋ยวที่บอกว่าขอเป็นผู้หญิงเคยเจอที่ไม่ใช่ผู้หญิงเหรอโอ้ยบ่อยแทบไม่ทันนึกว่าคนอะไรนึกว่าขาตั้งกล้องยังไงล่ะของพี่แบงค์ดีกว่าของผมนะฮะไม่ของผมไม่ค่อยมีสเปคนะฮะแต่ของผมเนี่ยขอให้ดูแลผมเนี่ยโอเคแล้วเป็นคนดีก็พอแล้วแต่ว่าอยากจะชู้ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ดีเขากำหนดออกมาว่าให้ผู้ชายเจ้าชู้อย่างเดียวใครกำหนดครับพี่มันมีคนกำหนดมาโอ้ยใครขอดูหน้าหน่อยผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเหมือนจะไม่ผิดแต่ว่าถ้าผู้หญิงดูเจ้าชู้เนี่ยโอ้ผิดทันทีแต่ว่าเราก็ไม่เจ้าชู้เดี๋ยวไฟไปบัญญัติให้ใหม่ไม่แต่ว่าเราก็ไม่เจ้าชู้ไงเดี๋ยวไปบัญญัติให้ใหม่ขอให้ไม่เจ้าชู้รักจริงแล้วพอแล้วไม่รู้ล่ะเป็นแบบที่เป็นนี่ก็พอแล้วครับผมไม่เอาYou Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง